ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เหรียญ2บาทมีราคาการซื้อขายแล้วสำหรับเหรียญ2บาทสีเงินจะมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช25482549และ2550สำหรับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องเหรียญเงินปีพุทธศักราช2550เหรียญนี้มีกระบวนการผลิตที่มากแต่เนื่องด้วยกรมธนารักษ์ไม่ได้นำออกมาใช้หรือแลกเปลี่ยนนำออกมาไม่หมดจึงทำให้เหรียญ2บาทสีเงินปีพ.ศ. 2550ค่อนข้างจะหายากเมื่อเทียบกับอีก2ปีพ.ศ.ที่นำออกมาใช้หรือนำออกมาแลกเปลี่ยนให้ประชาชนได้ใช้จ่ายทั้งหมดจึงทำให้เหรียญนี้มีราคาซื้อขายในปัจจุบันแล้วเหรียญ2บาทปีพ.ศ. 2550สีเงินจะมีรูปแบบพระเศียรสลับหรือด้านหัวด้านก้อยชี้ไปเพื่อทางและสำหรับคลิปนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทสีเงินปีพ.ศ. 2550ขอรับจำนวนคนละ100เหรียญเพราะราคาของเหรียญปี2550ก็อยู่เหรียญละ5บาทสำหรับท่านใดที่มีเก็บไว้มากๆแล้วอยากจะขายก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้แล้วทางช่องจะทิ้ง ID Line ไว้ให้ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอย้ำนะครับว่าปีพ.ศ. 2550ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ